ดีครับเริ่มต้นชีวิตของผมก็เอาอีสานเลยใช่ป่ะพี่เริ่มต้นชีวิตกับแต่ก่อนขายที่รถเข็นสุขุมวิท33พอดีมือหนึ่งมีลูกค้าไปนั่งท่านทางท่านที่ร้านเป็นคนญี่ปุ่นก็เลยแนะนำมาอยู่พอดีเขามาเปิดร้านตรงนี้แต่ผมมาอยู่ห้องข้างกันก็เลยเขาแนะนำมาว่าให้มาอยู่ข้างกันก็พอดีผมก็เลยมาได้อยู่นี่ประมาณ6ปีลูกค้าก็รู้สึกว่าดีครับแต่ส่วนมากอ่ะตอนเย็นจะมีเป็นลูกค้าต่างชาติก็คือญี่ปุ่นเยอะฝรั่งอาหารที่ต่างชาติชอบกินก็คือจิ้มจุ่มปลาเผาส้มตำก็ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่มาได้อยู่จุดนี้และมีลูกค้าต่างชาติเป็นส่วนดีๆอยากให้ชีวิตเริ่มต้นไปจากจุดนี้และขยับขึ้นเรื่อยๆก็จะดีใจสร้างฐานะได้ดีมากๆถ้าอยู่ในจุดนี้ได้เพราะว่าแต่ที่แน่ๆก็ค่าใช้จ่ายแพงซึ่งค่าเช่าเดือนหนึ่งก็หลายบาทแล้วก็ลูกน้องก็มีอยู่ประมาณ16-17คนพร้อมทั้งเชฟพร้อมทั้งปุกอ่ะรวมหมดผมของผมก็เป็นสไตล์อาหารอีสานแล้วก็อาหารไทยมีจิ้มจุ่มปลาเผาและพวกลาบเป็ดลาบไก่ลาบเนื้อลาบหมูซึ่งต่างชาติก็ทานเป็นเม็ดได้ทุกอย่างผมมาอยู่จุดนี้ได้เริ่มต้นด้วยลูกค้าต่างชาติผมภาคภูมิใจมากครับและได้มาออกรายการมื้อนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆอย่างไรก็ผมก็ขอฝากให้โปรโมทร้านผมให้ลูกค้าเยอะๆยิ่งขึ้นและขอเชิญลูกค้าทุกทั้งต่างชาติทั้งทุกภาคของประเทศไทยในมาเชิญชิมอาหารร้านผมได้ครับผมจะโปรโมทอาหารที่เด็ดๆให้ลูกค้าได้ชิมเป็นรสชาติดั้งเดิมของภาคอีสานซึ่งผมบุกเบิกมาเองถ้าต้องการนอกสถานที่ก็พร้อมครับเป็นงานเลี้ยงได้ทุกสถานที่และพร้อมทรงทุกตามคอนโดตามอพาร์ตเมนต์คือสไตล์ลิเวอรี่ได้ตลอดครับขอโปรโมทให้ร้านผมนี่เจริญรุ่งเรืองแล้วกันทุกดีใจที่ได้ออกรายการและได้โปรโมทร้านผมขอขอบคุณมากๆเลยที่มาในมือนี้ผมก็พร้อมต้อนรับเสมอครับและแต่เขาได้รายการนี่ก็ขอให้โปรโมทร้านผมตลอดไปแต่เชิญชวนลูกค้าต่างชาติได้ทุกชาติผมพร้อมต้อนรับทุกเมื่อจะบริการให้ดีที่สุดขอให้ต่างชาติทุกชาติได้มาเชิญอาหารร้านผมได้ผมพร้อมทุกเมื่อครับอาหารจานเด็ดมีอาหารเป็นพวกแกงเห็ดแกงเห็ดเพาะแกงเห็ดละโงกแกงเห็ดปวกมีมัดอยู่ร้านและเป็นอาหารที่ดั้งเดิมของพื้นบ้านเมืองอีสานรสชาติดั้งเดิมตั้งแต่ผมบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าพร้อมเมื่อใดก็เชิญมาชิมได้เด้อครับเด้อเพราะว่าร้านผมนี่เป
ป็นร้านเริ่มต้นด้วยจากรถเข็นผมสู่บึกเบิงมาเองเริ่มต้นชีวิตจริงๆกับผมก็ขายปลาหมึกแห้งและต่อมาก็มาขายปั้นสะเล็งมาขายไก่ย่างต่อมาก็มาเพิ่มส้มตำจากรถเข็นเพิ่มเป็นลาบแล้วก็มีมาอยู่นี่ก็มีจิ้มจุ่มปลาเผาเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างอาหารอีสานผมพร้อมที่นั่งคิดว่าอาหารแบบได้ที่แปลกๆผมจะเอาเข้าเมนูตลอดเลยครับเมื่อนี่ก็ได้เข้ารายการนี่ภาคภูมิใจมากๆก็ขอให้รายการนี้ได้โปรโมทให้ร้านผมได้เจริญรุ่งเรืองมากๆเลยอ่ะผมจะขอบพระคุณมากมันเป็นอาหารทั่วไปที่ต่างชาติชิมได้แล้วทุกมือนี่เพราะว่าแต่ละมือจะมีพวกญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ฝรั่งเยอะมากเป็นอาหารที่เขาในเมนูที่จากพื้นบ้านมาเป็นอีกระดับหนึ่งยกขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งผมก็ภาคภูมิใจที่แม่ได้มาอยู่จุดนี้ซึ่งย่านสุขุมวิทก็รู้สึกว่าสิเป็นร้านผมนี่แหละเป็นร้านของแอร์ก็สิมีร้านผมนี่แหละในย่านนี้แต่ก็เป็นสิมีอีกเกี่ยวกับย่านท้องรอเอกไม้ประมาณนี้แต่อยู่ห่างไกลกันแต่ซะแถวอโศกแถวสุขุมวิทนี่แม่นของผมขอเชิญต่างชาติทุกชาติแล้วก็คนบ้านเฮาภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางในมาเชิญทิมได้ครับพร้อมเสมอที่จะต้อนรับและบริการให้ดีที่สุดให้ร้านนี้ได้ขึ้นซื้อได้โปรโมทไปถึงต่างชาติพุ่นละก็ผมก็จะฝากฟังกับYouTube แม่นบ่ครับฝากฟังกับ YouTube ให้เพิ่นไปโปรโมทให้เพราะว่าผมก็พร้อมเสมอแต่เป็นรายการที่ผมได้นั่งคุยนั่งอธิบายมื้อนี้เป็นรายการที่ดีๆมากๆเลยจังได๋ก็ขอฝากฟังในจุดนี้นะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่มาจากดั้งเดิมโดยตรงผมเป็นคนสั่งมาเองปลูกเบิกมาเองแต่ของบางเที่ยผมก็เอามาจากภาคอีสานเองจังเห็ดผมก็ซื้อมาจากคุณมีเห็ดเพาะเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดพื้นบ้านแกงเห็ดนี่เป็นเมนูแนะนำที่ให้ลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าโอ้แล้วก็จะมีลาบเป็ดแล้วก็เป็นจิ้มจุ่มหมูจิ้มจุ่มเนื้อจุ่มทะเลพร้อมอาหารแบบคิดคนขึ้นมาเองขอเชิญพี่น้องถ้าเป็นภาคอีสานก็เชิญพี่น้องมารวมมาทานได้เด้อครับเด้อมาเบิ่งบัดขอให้พี่น้องคงผมก็ขอสวัสดีพี่น้องอ่ะขอให้ฝากฟังในจุดนี้ที่ผมได้โปรโมทสวัสดีครับ